มันเริ่มเข้าหน้าหนาวผมก็เตรียมตัวฮะร้อนไหมร้อนมากหนาตึ๊บเลยแต่ว่าตามคอนเซ็ปต์เนาะตามคอนเซ็ปต์ค่ะใดๆก็รอนะรออีกแล้วพี่โอถามหน่อยอ่ะที่แบบว่าหมอช้างใช่มั้ยที่หมออาจารย์คาถาอาจารย์คาถาผิดหมอเลยเนี่ยพี่หลายหมอแบบว่าเช็คดวงความรักอะไรค่ะแล้วบอกว่าจะมีเลิกแต่งแต่ระวังโดนแย่งนี่มันยังไงคะอ๋อครับก็คือโอ้ได้มีโอกาสไปถ่ายรายการนะครับแล้วก็เจออาจารย์คาถาพอดีก็เลยสอบถามอาจารย์เขาเปิดไพ่ฮะอาจารย์เขาเปิดไพ่ที่เขาทำเลยเรามันโดนแย่งจริงไหมคะในตอนที่ไปดูตอนนั้นอ่ะมันพลาดหัวมันดูน่ากลัวจังเลยก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูไปสักพักแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราก็แบบคือเราไม่เคยลบหลู่นะครับเรื่องของดวงเรื่องของอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบมีความแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบว่าฟังหูไว้หูอะไรเงี้ยพอโดนทักแล้วได้ถามวิธีแก้หุ่นกับอาจารย์ไหมคะไม่ได้ถามนะครับแต่ว่าคือแบบเราก็เช็คปกติอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แค่อ่านไพ่ให้ฟังแต่ถ้าส่วนตัวคิดว่าไม่โดนแย่งแน่นอนโดนแย่งหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันต่อไปมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่แล้วเขาบอกว่ามันจะมีแผนแต่งปีหน้าเลยจริงๆที่ว่ามองน้องแมนเรื่องนี้จริงไหมคะมีแผนมีวิแววตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรครับเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยก็แต่ตอนนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้ค่ะล่าสุดเห็นไปออกรายการเห็นกันตีไปออกรายการพี่โอเองใช่ครับทำไมอัดยายก็หนุ่มรายการเก่าแล้วจ้าโอ้ล้านลาพี่เสียใจเลยจ้าทำไม EP นี้ถึงเรื่องเป็นคนใกล้ตัวมาออกรายการเพราะว่าจริงๆแฟนคลับรายการเขาก็เรียกร้องเขาก็อยากเจอเพราะว่ามีบาง EP ที่เขามาร่วมแจมอะไรเงี้ยเขาก็อยากเจอเต็มๆครับแล้วก็พอดีน้องคิวว่างพอดีก็เลยชวนมาออกค่ะได้ข่าวว่าเขินกันมากเลยนิดหน่อยแหละเขินเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยมาคุยกันไม่ค่อยได้ออกรายการใช่แล้วโอ้ก็คือถามจีครับโยเป็นคนสามารถจีใช่ก็เหมือนเขาเป็นแขกรับเชิญครับแต่จริงๆมันก็รายการผมก็ง่ายๆไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็เป็นแบบว่าไปต้องไปดูแหละรายการโอ้ล้านลาลองดูก็ออกไปยังงอนไปแล้วใช่ไหมคะยังไม่ออกยังไม่ออกเอาวันไหนบอกได้บอกได้ใครสิบสี่ตุลาเนี้ยครับโอ้ละลาก็จะออก EP ใหม่ก็ฝากแฟนๆอย่าลืมติดตามกันด้วยครับก็สปอยนิดนึงได้ไหมล่ะสปอยนิดนึงมีน้องแตนจีมาออกมาแล้วมันจะแบบมีโมเมนต์หวานๆไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นแบบเราไม่เคยเห็นนะก็ฝากไปด้วยแนวไหนเนี้ยไม่เคยออกด้วยกันไงเลยฝากไปด้วยแล้วพี่แตนจีอยากออกรายการเราหรือเปล่าน้องไม่ได้อยากออกนะแต่ผมชวนมาเราเป็นคนไม่หรอกครับก็แบบเคยคุยกับเขาแล้วก็บอกว่าอยากให้เขามาออกเลยครับค่ะแล้วพอได้สัมภาษณ์จริงๆเนี่ยครับสัมภาษณ์คนกันเองแบบความรู้สึกมันติดขัดก็สบายครับไม่ได้เขินอะไรมากหรอกก็ชิลๆค่าตัวแพงไหมครับโยได้ค่าตัวไหมก่อนจ่ายค่าตัวเป็นอะไรไม่ได้จ่ายฮะจริงปะเนี่ยใช่ครับแล้วจีดได้ไม่ได้ครับมาฟรีหรอได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวแต่ว่าค่าจ้างไม่ได้ให้ครับโทษทีลืมตรงนี้ไปลืมตรงส่วนนี้ไปแล้วเขาไม่ถามอะไรเขาก็ถามถึงอยู่ครับบอกเอแล้วค่าตัวไม่ได้หรอรายการนี้อะไรแล้วเราขอมาไงบอกรายการนี้เน้นออกเราไม่เน้นชายไม่เน้นให้ค่าตัวชายเน้นช่วยเป็นรายการเน้นตบปากใช่จริงไหมเนี่ยจริงจริงครับแต่ว่าก็คือก็น่ารักดีแต่เดี๋ยวจะมีการเลี้ยงเดี๋ยวจะดูว่าแบบว่าใช้งานเขาไม่ให้เงินเขาแล้วนอกจากออกรายการจะมีแบบงานอีเวนต์คู่หรือถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีเลยจ้ะถ้ามีติดต่อมาเดี๋ยวดูอีกทีนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเราเขินเหรอใช่คิดถึงก็ไปดูละลาก่อนแสดงว่ามันยังไม่ออนอ่ะมันยังไม่ออนที่45นี่ไงแป๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวรอดูกี่โมงนะไม่รู้ประมาณ5โมงเย็นจ้ะคลิปออนจริงๆในการถ่ายมันใช้เวลานานโยต่อ EP เหรอครับครับมันก็แล้วแต่ EP บาง EP ก็เป็นอาทิตย์เลยก็มีแต่บาง EP ก็แป๊บเดียวก็มีแล้ว EP นี้ล่ะคะซึ่งแต่ละ EP ความยาวก็ไม่เท่ากัน EP นี้ไม่ยาวมากส่วนน่าจะเป็นการเล่าเรื่องอะไรกันอันนี้หมายถึงว่าเทปที่เขาไปออกเออใช่หรือว่าไหนเทปที่เขาไม่ออกเทปที่เขาไม่ออกมันเป็นเกี่ยวกับไปดูสัตว์ครับสิงสาราสัตว์ใช่อ๋อไม่ได้มานั่งคุยชีวิตอะไรไม่ครับเป็นแบบพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์น่ารักๆใช่จ้ะก็ไปมีวันอัปเดตเรื่องรถนิดนึงเลยมั้ยคะไปถึงไหนแล้วเอ่ยมันเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วค่ะก็เคลียร์จบไปแล้วครับเนาะหมดแล้วค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับถ่ายรูปอิ